คียงข้างประชาชนในวันนี้นะคะเป็นภารกิจหน่วยทหารช่างร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษซ่อมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชากำลังเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองพันทหารช่างที่6จังหวัดร้อยเอ็ดกว่า30นายและอาจารย์ตลอดจนนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษยังคงเร่งมือในการติดตั้งบานประตูหน้าต่างและเทพื้นปูนซีเมนต์รอบบริเวณตัวบ้านให้กับประชาชนที่บ้านภูมิสรอนหมู่ที่12ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะและถูกกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาตกใส่พังเสียหายสิ้นเชิง7หลังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้ทันกำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา35วันนายวรวิทย์โสตวงศ์อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษในฐานะผู้ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สู้รบที่ชายแดนเขาพระวิหารกล่าวว่าการก่อสร้างบ้านดังกล่าวได้คืบหน้าไปแล้วกว่า 95% ซึ่งมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จทันการส่งมอบให้แก่ทางจังหวัดตามกำหนดในวันที่29มีนาคมนี้ส่วนทางด้านของชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2นำโดยร้อยโทบัณฑิตประสมทรัพย์ผู้บังคับชุดทำลายล้างวัตถุระเบิดได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการเก็บกู้กระสุนด้านวัตถุระเบิดเก่าที่ถูกนำมาวางไว้ในอดีตในเขตชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติปราสาทพระวิหารก่อนที่จะนำไปทำลายต่อไปค่ะและทางด้านของพลโทวันทิพย์ว่องไวแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานรับมอบแปลงปลูกป่าโครงการปตท.สผ.ปลูกต้นไม้ในใจคนภายใต้โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าและน้ำภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจากบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนจำนวน 27,100 ไร่ก่อนส่งมอบให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบำรุงดูแลรักษาต่อไปสำหรับแปลงปลูกป่าดังกล่าวเริ่มเปิดโครงการเมื่อวันที่8มิถุนายน2550เพื่อแก้ไขการบุกรุกทำลายพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือจนวิกฤตโดยให้ชุมชนรอบๆพื้นที่มีส่วนร่วมเข้ามาปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกและสร้างฝายต้นน้ำจนได้ผืนป่าแห่งใหม่กลับคืนมาและประเทศไทยนะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาแนวทางการศึกษาค่ะนายชินวรบุญเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงข่าวการจัดประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนว่าในวันที่22-24มีนาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนครั้งที่10หรือ World Conference on Education for All ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยการประชุมในครั้งนี้ยูเนสโกได้เชิญผู้นำด้านการศึกษาของประเทศต่างๆเข้าร่วมการประชุม45ประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ200คนโดยการประชุมเป็นการหารือเพื่อพัฒนาทางด้านของการศึกษาตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับการศึกษาซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ28ล้านคนทั่วโลกอย่างไรก็ตามนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะแสดงให้ต่างชาติเห็นพัฒนาการศึกษาของไทยค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกันในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือซุปเปอร์มูนค่ะปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะจะนำมาซึ่งหายนะตามความเชื่อหรือว่ามีหลักทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุผลและลดกระแสความตื่นกลัวได้หรือไม่นะคะอย่างไรเราไปติดตามได้ในสกู๊ปนี้กันค่ะจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะนี้ทำให้มนุษย์เกิดกระแสความหวาดวิตกมากมายเกี่ยวกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกปรากฏการณ์ใดที่จะเกิดขึ้นและถือว่าแปลกประหลาดก็จะถูกโยงว่าอาจมีผลต่อความหายนะรวมถึงความเชื่อทางโหราศาสตร์ต่างๆซึ่งในค่ำคืนวันพรุ่งนี้หนึ่งปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นและถูกจับตามองคือซุปเปอร์มูนหรือการที่จะเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่กว่าปกติเพราะการโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ19ปีซุปเปอร์มูนถูกโยงตามความเชื่อว่าจะทำให้เกิดดินสะเทือนน้ำโหมกระหน่ำแต่หากได้มีการบูชาพระจันทร์ก็จะเป็นทางแก้และทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแต่หากอธิบายปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนตามหลักการทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้วคือรอบการโคจรของดวงจันทร์ที่ปกติมีวงโคจรรอบโลกในลักษณะวงกลมเกือบวงรีจะมีช่วงใดช่วงหนึ่งของการโคจรที่จะเข้าใกล้โลกมากที่สุดที่เรียกว่าเพอริจีโดยปกติดวงจันทร์จะเข้าใกล้โลกในระยะประมาณ 384,000 กิโลเมตรแต่ในปีนี้เนื่องจากแรงเหวี่ยงจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ทำให้คืนพรุ่งนี้ดวงจันทร์อาจจะอยู่ห่างจากโลกเพียง 356,000 กิโลเมตรเท่านั้นส่วนการเกิดข้างขึ้นข้างแรมและการโคจรของดวงจันทร์ย่อมส่งผลให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงตามปกติอาจจะมากขึ้นเล็กน้อยจนแทบไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ทำให้เกิดแม้แต่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือสึนามิหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแต่อย่างใดถ้าพูดถึงปรากฏการณ์เนี่ยนะครับมันก็คือช่วงที่ดวงจันทร์ที่อยู่ในวงโคจรโลกแต่ว่าในช่วงเข้าใกล้โลกเนี่ยจะเข้าใกล้มากอยู่สักหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นผลที่เรารับรู้จากดวงจันทร์อย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยคือน้ำขึ้นน้ำลงนะครับในช่วงจันทร์เพลนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงน้ำขึ้นมากอยู่แล้วแต่ในช่วงที่จันทร์เพลนด้วยแล้วก็ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากกว่าปกติอีกด้วยเนี่ยมันก็จะมีส่วนว่าทำให้น้ำเนี่ยขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่ามากเสียจนเห็นผลชัดเจนว่าน้ำท่วมหรืออะไรทำนองนั้นทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งมันวิปริตผิดปกติในช่วงที่ผ่านมามันก็ไม่น่าเกี่ยวกับดวงจันทร์เพราะว่าเรื่องของบรรยากาศของโลกดวงจันทร์เนี่ยอยู่ไกลเลยบรรยากาศโลกไปอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความผิดปกติของบรรยากาศของโลกเองซุปเปอร์มูนเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งตามวงโคจรของโลกและดวงจันทร์ที่สามารถอธิบายเหตุผลตามหลักดาราศาสตร์ได้อย่างมีหลักการและสามารถคำนวณเวลาของการเกิดปรากฏการณ์นี้ได้อย่างแม่นยำโดยครั้งต่อๆไปจะเกิดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนปีค.ศ.2016วันที่2มกราคม2018และ21มกราคม2023และยังเกิดต่อๆไปอีกหลายครั้งความกังวลเรื่องหายนะของโลกตามศาสตร์ความเชื่อที่ถูกนำเข้ามาเกี่ยวโยงกันถือเป็นกลศาสตร์เพื่อเตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โลกจะดีขึ้นหรือโลกจะเลวร้ายแท้จริงถูกกำหนดด้วยน้ำมือมนุษย์นั่นเองหลายคนก็ยังคงวิตกกังวลนะคะว่าจะเกิดเหตุอะไรที่ทำให้เกิดภัยพิบัติบนโลกนี้อีกหรือไม่ยิ่งเฉพาะช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะทางด้านของภาคเหนือและภาคอีสานค่ะหลายท่านที่อยู่ที่นั่นต้องก่อไฟผิงคลายหนาวแล้วค่ะเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาถึง4วันทำให้อากาศยังคงหนาวเย็นอุณหภูมิบริเวณพื้นราบวันนี้วัดได้ 13.7 องศาเซลเซียสประชาชนต้องนำเสื้อกันหนาวออกมาสวมใส่เพื่อทำร่างกายให้อบอุ่นส่วนผู้ที่อาศัยอยู่บนดอยสูงโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายอำเภอเวียงแก่นต้องออกมานั่งล้อมผิงไฟคลายหนาวซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางด้านภาคเหนือแจ้งว่าภาคเหนือนั้นยังมีอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องไปอีก1วันและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยค่ะและจากสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันนะคะส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลตากออกและตำบลแม่สลิดอำเภอบ้านตากจังหวัดตากได้รับผลกระทบจากพายุพัดแรงจนต้นข้าวเอ็นราบไปกับพื้นนางสนานบัวจันหอมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกล่าวว่าเป็นเวลานับ10ปีแล้วที่ไม่เคยเจอพายุลมฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้ซึ่งต้นข้าวที่ล้มหากไม่มีฝนหรือลมเข้ามาอีกก็อาจจะฟื้นตัวได้ส่วนต้นที่ใกล้เก็บเกี่ยวถูกพายุพัดจนรวงข้าวบางส่วนหลุดร่วงทำให้ปริมาณข้าวน้อยลงขณะนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังตรวจสำรวจความเสียหายแล้วขณะที่ทางด้านของหลายจังหวัดในภาคอีสานก็พบว่าตลอด3วันที่ผ่านมาที่จังหวัดเลยค่ะก็มีสภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิวัดได้ที่ 13.5 องศาเซลเซียสส่วนที่อำเภอภูเรือก็วัดได้9องศาเซลเซียสซึ่งก็ถือว่าต่ำที่สุดในภาคอีสานนายคำพันธ์บุตรราชผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลยกล่าวว่าจังหวัดเลยมีฝนตกร้อยละ80ของพื้นที่เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้มีเมฆเลื่อนลงต่ำปกคลุมตามภูเขาแล้วก็ฝนตกตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกับที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีฝนตกโปรยปรายและท้องฟ้ามืดครึ้มมีหมอกตลอดทั้งวันอุณหภูมิลดต่ำถึง 14.5 องศาเซลเซียสชาวบ้านที่บ้านหนองบัวใต้ตำบลหนองใต้อำเภอศรีบุญเรืองต่างก็ต้องก่อไฟผิงเพื่อคลายหนาวรวมทั้งเด็กนักเรียนและผู้ปกครองหลายคนก็เลือกนะคะที่จะอยู่ในบ้านไม่ออกไปทำงานเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดค่ะแน่นอนนะคะสภาพอากาศในช่วงนี้แปรปรวนมากๆเลยนะคะสาวพยากรณ์ของเราจะว่าอย่างไรบ้างนะคะกับเรื่องนี้เราจะไปติดตามกับคุณสันติมาเทพหัสดินณอยุธยาในลมฟ้าพยากรณ์ค่ะเชิญค่ะระยะหลังมานี้นะคะเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างขึ้นในโลกของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะเกิดวิกฤตการภัยธรรมชาติต่างๆค่ะก็เลยส่งผลให้หลายคนมีความวิตกกังวลแบบนี้ค่ะว่าอย่างในวันพรุ่งนี้ค่ะเกิดอีกปรากฏการณ์นึงก็คือพระจันทร์นะคะจะโคจรเข้ามาใกล้โลกของเรามากที่สุดในรอบปีนี้ค่ะแล้วก็เกิดเป็นพระจันทร์ดวงใหญ่ที่สุดในรอบปีก็เลยมีความกังวลว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วค่ะพระจันทร์จะโคจรเข้ามาใกล้โลกแบบนี้ค่ะปีละ
หนึ่งครั้งนะคะก็ถือว่าปกติดีค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เข้ามาอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นความปกติด้วยค่ะก็คือลมหนาวที่ยังคงพัดเข้ามาจากประเทศจีนค่ะมาปกคลุมอากาศในบ้านเราแบบนี้นะคะเกิดเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองในช่วงต้นฤดูร้อนค่ะแต่ว่าเพียงแต่ช่วงนี้นะคะมีลมตะวันตกเข้ามาก็เลยเป็นลักษณะของอากาศเย็นแล้วก็อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะส่วนทางพื้นที่ภาคเหนือก็เช่นเดียวกันค่ะที่มีลักษณะของฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะประมาณ30-40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็อุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสจากอิทธิพลของลมตะวันตกเข้ามานั่นเองค่ะก็เลยช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะแล้วก็มีฝนรวมถึงมีลมแรงในพื้นที่ภาคเหนือด้วยค่ะพื้นที่ภาคอีสานก็เช่นเดียวกันค่ะที่ได้รับอิทธิพลเดียวกับพื้นที่ภาคเหนือนะคะทั้งอิทธิพลของกระแสลมตะวันตกค่ะอิทธิพลของอากาศหนาวจากประเทศจีนเข้ามาปะทะนะคะก็เลยมีฝนประมาณ40%ของพื้นที่เป็นอากาศที่ค่อนข้างจะแปรปรวนฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมแรงอีกด้วยค่ะส่วนทางภาคกลางก็เช่นเดียวกันค่ะมีฝนถึง60%ของพื้นที่นะคะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองตลอดทั้งภาคค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายแห่งกาญจนบุรีราชบุรีก็ฝนตกหนักนะคะแล้วก็รวมถึงมีลมแรงแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะอากาศยังคงเย็นอยู่อุณหภูมิลดลงอีกประมาณ 1-2 องศาค่ะส่วนทางแถบชายฝั่งทะเลนะคะทางด้านตะวันออกค่ะมีฝนตลอดทั้งแนวชายฝั่งค่ะประมาณ160%ของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ริมทะเลค่ะลมค่อนข้างจะแรงแล้วก็คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนทางตอนล่างของบ้านเรานะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวค่ะอย่างฝั่งอ่าวไทยฝนตกตลอดทั้งแนวชายฝั่งเลยนะคะประมาณ70%ของพื้นที่ค่ะแต่จะตกหนักๆทางตอนกลางของภาคค่ะตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงสุราษฎร์ธานีตกหนักนะคะแล้วก็ต้องเตือนเรื่องของคลื่นสูงด้วยค่ะพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองพื้นที่ที่มีฝนตกหนักค่ะคลื่นสูงกว่า2เมตรต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันนะคะที่มีฝนตกหนักถึง60-70%ของพื้นที่นะคะแล้วก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกันค่ะส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในสุดสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าฝนตกต่อเนื่องแน่นอนค่ะแล้วก็อากาศยังคงเย็นต่อเนื่องไปอีก 1-2 วันค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนต้องรักษาสุขภาพค่ะแล้วก็พื้นที่อื่นๆทั่วโลกนะคะก็เข้าสู่การเปลี่ยนฤดูกาลเช่นเดียวกันต้องไปตรวจสอบสภาพอากาศค่ะสำหรับทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศค่ะอากาศเปลี่ยนแบบนี้ต้องช่วยกันรักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะแล้วก็กลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกับลมฟ้าพยากรณ์ได้ทุกวันที่นี่สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สามแม่ครัวอยู่คู่ครัวไทยเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim Move I Super Inverter โรงเรียนพระราม6เทคโนโลยีสถาบันที่เปลี่ยนด้วยคุณภาพเปิดรับสมัครแล้ว